9ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งรากและทั้งใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็มาว่ากันต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูในเรื่องของการเกมสินใหม่น้ำท่วมปี54ก็นับเวลาถอยหลังมาถึงวันนี้ครับก็คงยากนะครับที่จะไกลเจรจาปองดองอะไรกันหรือไกลเกลี่ยอะไรกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเรื่องข้อกฎหมายมันขีดเส้นเอาไว้ชัดเจนนะครับแต่เลย2ปีไปเดี๋ยวมันจะขาดอายุความซะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีผู้ที่เสียหายที่ไม่ได้รับการเคลมสินใหม่ก็เริ่มฟ้องร้องกันตรงนี้ไม่ทราบคุณอนุสรมีข้อมูลอะไรครับก็คือต้องย้อนก็คือว่าในกฎหมาย2ปีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมันเป็นกฎหมายของทางกฎหมายอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมคือจะไล่ตั้งแต่สมมติปีแล้วมันท่วมแต่เดือนสิงหากันยาแล้วก็ตุลาแต่ถ้าที่พื้นที่ไหนท่วมก่อนก็จะครบอย่างเช่นตอนนี้เดือนกันยายนก็จะครบ2ปีเดือนกันยายนแต่ว่าอาจจะมีในเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มมีการฟ้องร้องถ้าผู้เอาประกันไม่ทำการฟ้องร้องกับบริษัทประกันจะถือว่าไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองก็จะคิดว่าแต่คือจะสามารถไปไกลเกลี่ยกันได้แต่ว่ามันจะเป็นช่องโหว่ให้กับบริษัทประกันสามารถบีบผู้เอาประกันได้ทำให้ล่าสุดตอนนี้มีผู้เอาประกันเริ่มฟ้องร้องบริษัทประกันแล้วยกตัวอย่างก็คือผมไปสัมภาษณ์คุณโสภาของบริษัทฟอร์คอนประกันภัยออกมาเปิดเผยกับทางผมเองเลยส่วนตัวเลยว่าตอนนี้เริ่มมีการฟ้องร้องกับบริษัทเกิดขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นประกันประกันภัยหยุดชะงักหรือที่เราเรียกกันว่า BI เหตุผลเพราะว่าประกันภัยหยุดชะงักนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยาวนานมากอย่างที่เราเคยรายงานกันบ่อยๆว่าเพราะว่าคุณผลิตโรงงานนี้มี2โรงงานแต่ว่าโรงงานนึงน้ำท่วมแต่อีกโรงงานนึงไปเพิ่มกำลังการผลิตแต่ว่าส่งออกเท่ากันคือมันเป็นรายละเอียดที่ตรวจสอบยาก
แล้วก็มีการคุณโสภามาเสริมเพิ่มเติมอีกว่าไม่ใช่แค่บริษัทของฟอร์คอมบริษัทเดียวที่โดนฟ้องร้องโดยทุนเดิมบริษัทหนึ่งจะทำประกันไว้หลายบริษัทไม่ใช่แค่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่แค่ฟอร์คอนเจ้าเดียวรวมไปถึงไทยลีด้วยไทยลีประกันภัยเพราะไทยลีนี่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ลูกหนี้ลูกหนี้รายใหญ่ครับลูกหนี้รายใหญ่ของทุกๆค่ายเพราะฉะนั้นปีนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าเคลียร์ของเก่ายังไม่จบเลยครับครับก็เลยต้องก็คือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสำหรับในเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเวลามันกระชั้นเหลือเกินนะครับจากเวลานี้ก็คือเข้าสู่ปีที่2นะครับโดยเฉพาะเดือนตุลานะครับหรือผ่านพ้นพฤศจิกาไปแล้วแน่นอนนะครับก็คือจะครบ2ปีเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะชน2ปีหมดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของฟอนคอน1ในผู้ที่จะต้องถูกฟ้องร้องเนี่ยนะครับก็จะต้องไปโยงกับอีกหลายบริษัทซึ่งมีการเค้าเรียกว่ารับประกันร่วมนะครับในเรื่องของเบี้ยรับต่างๆฉะนั้นใครรับไปเท่าไหร่ก็จะต้องรับความเสียหายตามจำนวนความคุ้มครองนะครับที่ตกลงกันเอาไว้นะครับแต่ว่ากรณีของ BI ตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าการเสียรายได้นะครับเสียโอกาสทางธุรกิจในการที่จะต้องขายสินค้าก็ดีผลิตสินค้าจำหน่ายนะครับมันวิเคราะห์กันค่อนข้างต้องดูละเอียดนะครับเพราะว่าบางบริษัทอย่างที่คุณอนุสรพูดไปมันก็จะมีโรงงานซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแห่งเดียวที่ทั่วบางโรงงานที่ไม่ท่วมมันก็ยังรันต่อได้มันยังผลิตมันมีการจำหน่ายเกิดขึ้นแต่การผลิตจำหน่ายในลักษณะที่เวทน้ำหนักไปอีกบริษัทหนึ่งเพื่อชดเชยกับบริษัทหนึ่งที่ถูกปิดไปถูกหยุดไปนะครับจากน้ำท่วมเนี่ยถ้ายอดขายหรือยอดจำหน่ายเทียบกับยอดในช่วงอดีตที่ผ่านมาเทียบเคียงดูแล้วไม่ได้ย่ำแย่ลงไปตกต่ำลงไปนะครับก็คือบริษัทยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือว่าจะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับอย่าไปโลภเกินไปนะครับก็อาจจะได้ค่าเคลมไม่มากตามที่ตั้งเอาไว้เพราะว่าอาจจะ คิดว่าเคลมเต็มทุนประกันครับครับคือได้เท่าที่ควรจะได้รับจากการชดเชยที่จะเกิดจากความเสียหายจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะใช้โอกาสนี่คือหาแสวงหาประโยชน์ในลักษณะที่เอาเปรียบบริษัทประกันมันก็ดูจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องแล้วก็ภาพพจน์มันก็จะเสียกันทั้งระบบนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเคลมสินใหม่ก็ยังจะต้องมาดูกันต่อไปว่าไอ้ตัวเลขที่ยังค้างอยู่ประมาณเนี่ยประมาณว่าน่าจะ 80,000 ล้านนะครับมันมีเล็ดลอดออกมาเข้ามาสู่มือผู้เอาประกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนบริษัทที่จะฟ้องร้องนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะกระทบกับระบบบัญชีนะครับในเรื่องของการลงบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆนะครับอาจจะกระทบกับตัวเลขกำไรของบริษัทนั้นหรือโยงไปถึงตัวฐานะกองทุนด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องก็เรียกว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีการไกล่เกลี่ยมีการเจรจากันอย่างไรนะครับถ้ามันไม่มีเขาเรียกว่าความชัดเจนในการเจรจาว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่มีการขีดเส้นใต้เลยว่าจะรับกันวันแรกเมื่อไหร่งวดที่2จะจ่ายจะผ่อนจ่ายหรือยังไงนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ของบริษัทประกันก็ยังโดนรีอินชูเลอร์ขอแฮกคัทอีกคือตอนนี้คือเป็นปัญหาของที่เป็นศึก2ด้านเป็นศึก2ด้านครับกระทบหลายด้านคืออีกฝั่งนึงจะไปเอาเงินกับรีอินชูเลอร์ก็โดนขอจ่ายครึ่งนึงอีกฝั่งนึงก็กำลังจะโดนฟ้องร้องไอ้ฝ่ายรับจะขอเต็มครับแต่ฝ่ายจ่ายนี่ขอจ่ายครึ่งนึงครับแล้วถามว่าคนกลางจะทำยังไงครับนะครับอันนี้คือเป็นสภาวะที่ลำบากนะครับค่อนข้างจะลำบากจริงๆนะครับก็ต้องหาวิธีการเจรจานะครับก็คือตรงนี้มันไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับเพราะไม่คุยกันไม่เจรจากันตกลงกันไม่ได้เนี่ยถ้าเรื่องถึงลงถึงศาลอะไรต่างๆนะครับบริษัทที่เข้มแข็งก็อาจจะกลายเป็นบริษัทออนแอร์หรือบริษัทที่ออนแอร์ก็อาจจะต้องล้มหายตายจากไปจากระบบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันเป็นข่าวดีๆกันบ้างนะครับว่าเรื่องของวงการประกันชีวิตนะครับในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มขยับตัวนะครับการที่จะทำธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถของตัวแทนนะครับมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะการที่จะต้องก็เรียกว่าขายกรมธรรม์ควบกับหน่วยลงทุนในลักษณะที่เรียกว่า unit link นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็วิตกกังวลกันว่าเราจะต้องไปสอบ single license กันถึง6 license นะครับแต่สอบไม่ได้
แล้วจะทำยังไงก็คือยูนิลิงก็ไม่เกิดทีนี้เท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยในทั้งระบบก็จะเห็นว่าตัวเลขนะครับตัวแทนที่ไปสอบจริงๆหลักพันพันถึง 2,000 เท่านั้นเองที่สามารถที่จะไปเป็นตัวแทนที่จำหน่ายในเรื่องของยูนิลิงอย่างที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพนะก็คือในทั้งระบบเนี่ยตัวแทนเรามีนะครับน่าจะ 6-7 แสนเยอะครับแต่ว่าคนทำยูนิลิงจริงๆมี 1,000-2,000 คนเองนั่นนี่คือปัญหาทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะขายได้ไม่ได้มันเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นถ้าเราไม่ขายมันมีคนอื่นมาขายแข่งนะครับสิงคโปร์ตอนนี้มาแล้วนะครับเขาอาวุธครบมือเลยนะครับคือทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเงื่อนไขต่างๆจูงใจแล้วก็ค่อนข้างจะให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายทีเดียวแม้กระทั่งมาเลเซียนะครับสองประเทศนี้เป็นกลุ่มที่แข็งที่สุดในเรื่องของยูนิตลิงค์นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเทียบในเรื่องของการขายประกันเราก็จะเก่งในเรื่องของการขายในลักษณะกรมธรรม์ตัวสินค้าที่เป็นโปรดักที่เป็นเรื่องของการคุ้มครองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้นะครับแต่ว่าคปภ.เนี่ยเขาก็ล่าสุดเขาก็มีการผ่อนปลนนะครับก็คือหมายความว่าคนที่จะมาทำเป็นตัวแทนขายยูนิลิงค์นะครับยังอาจจะไม่จำเป็นจะต้องนะครับมีซิงเกิลไลเซนส์ครบทั้ง6ไลเซนส์ที่ว่านี้นะครับยังไม่มีนะครับก็อนุโลมนะครับให้ไปขายนะครับในเรื่องของยูนิตลิงก์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อมีโอกาสที่จะไปสอบรับใบอนุญาตต่างๆก็ควรไปสอบซะนะครับเพื่อให้ถูกต้องซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะผ่อนปลนคงไม่ได้ผ่อนปลนเรียกว่าระยะยาวนะครับคงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับงานทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอะไรต่างๆให้มีทักษะมากขึ้นคงต้องให้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นประเด็นข้อเรียกร้องนะครับหรือข้อเสนอแนะของตัวสมาคมประกันชีวิตมันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องที่ว่าถ้าเราจะเอายูนิลิงค์ไปลบกับเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งเป็นประเทศหลักๆอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียตอนนี้มันจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการให้สิทธิพิเศษในเรื่องการลดหย่อนภาษีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับซึ่งทางสมาคมเขาก็เสนอไป 2-3 รายการด้วยกันนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็คือตัวยูนิลิงค์เนี่ยนะครับจะต้องได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีอย่างน้อยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 600,000 ต่อราย 600,000 บาทต่อรายนะครับก็คือ1ในส่วนที่จะลดหย่อนก็คือเขาอยากให้มีการลดหย่อนในเรื่องของการขายยูนิลิงค์เนี่ยเอาไปนำเบี้ยประกันเนี่ยมาหักลดหย่อนได้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอันนี้คือกรณีที่1นะครับส่วนกรณีที่2นะครับก็ให้แยกการลดหย่อนนะครับการสำหรับกรมธรรม์ที่เรียกว่าบำนาญเนี่ยครับวงเงินสูงสุด 200,000 บาทออกมาจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ IMF กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพวกกบขหรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้อยากให้แยกออกมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอาไปรวมกันนะครับอยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกมามันก็จะกลายเป็นว่าตัวกรมธรรม์นะครับประเภทบำนาญ นี่ก็จะได้รับการลดหย่อนแยกออกต่างหากมาจากพวกกองทุน IMF อะไรต่างๆตัวนี้ก็เป็นอีก 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขอเพิ่มก็กลายเป็นว่า2รายการนี่ก็คือ 400,000 นะครับต่ อ1กรมธรรม์นะครับส่วนเรื่องของอีกด้านนึงนะครับเขาก็มีการขอให้มีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนะครับจากทุกวันนี้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อ1กรมธรรม์1กรมธรรม์คนนะครับแต่ว่าเขาก็มีการเสนอเพิ่มเป็น 200,000 บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็คือรายการที่จะต้องลดหย่อนที่จะขอเพิ่มเติมก็น่าจะตกประมาณ 500,000 ถึง 600,000 นะครับต่อ1รายนะครับอันนี้กระทรวงการคลังรับเรื่องไปแล้วนะครับจะสรุปมายังไงเดี๋ยว